ามณีรำแก้บนถวายหน้าครู108หน้าเปิดโผเป็นนางเอกหนังมูลูหน้าครูสวยออร่ากระจายขวัญอุษามณีไวทยานนท์นางเอกสาวจัดเต็มชุดไทยเพื่อมารำถวายครูบาอาจารย์หนังหน้าครูทั้ง108หน้าณเรือนไทยหน้าครูลาดประเขาที่ดูแลโดยจิวจักรพงษ์ซึ่งงานนี้ทางด้านบุ๊คปริญญาจันทร์ผู้บริหารบริษัทจันทารา168จำกัดได้เคยขอบารมีครูทั้ง108หน้าไว้ว่าหากได้งานโปรเจกต์สร้างภาพยนตร์จะนำวงดนตรีไทยและนางรำมาถวายพร้อมด้วยของไหว้ข้าวหวานและตอนนี้ได้สำเร็จแล้วค่ะเราเป็นนักแสดงนะคะแล้วก็ขวัญว่าอันนี้คือขวัญตื้นตันมากที่ขวัญได้มีโอกาสครั้งแรกในชีวิตได้มารำถวายให้กับหนังหน้าครูทั้ง108องค์108หน้าค่ะแล้วก็พี่บุ๊กก็ได้มาแก้บนแล้วก็ขวัญก็ได้มีมาเป็นส่วนร่วมของพี่บุ๊กด้วยเพราะว่าพี่บุ๊กก็ได้ขอว่าจะได้ทำเรื่องนี้อะไรเงี้ยหลายครั้งแล้วแต่ว่าก็เพิ่งสำเร็จเนาะรู้เรื่องนะปัจจุบันวันนี้ค่ะรู้สึกอบอุ่นค่ะคือตอนแรกที่ขวัญได้ฟังขวัญก็ไม่กล้าเพราะว่าโดยส่วนตัวเรากลัวอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราภาพที่เราคิดกับสิ่งที่เราเห็นไม่เหมือนกันแล้วก็ได้มารับฟังจากที่พี่บุ๊กบอกคุณแม่แล้วก็มาดูประวัติศาสตร์คือหนังหน้าครูเนี่ยเรามีมาตั้งแต่ปลายสมัยอยุธยาแล้วก็เป็นครูที่มีตัวตนจริงๆสอนคนจริงๆแล้วการที่ครู108องค์เนี่ยคือไม่ใช่เฉพาะนักแสดงนะคะคือมีทุกศาสตร์มีทุกแขนงใช่ขวัญเองก็เป็นนักแสดงแล้วก็เราเป็นลูกศิษย์เราต้องมีครูอะค่ะณวันนี้ขวัญก็ถือว่าเราได้ก้าวมาทำอีกจุดนึงของการที่ได้สำเร็จรู้ล่วงของการเป็นนักแสดงด้วยค่ะคือหนังหน้าครูเนี่ยเป็นหนังที่ร่วมกันระหว่างไทยและก็จีนค่ะโดยที่พี่บุ๊กเป็นคนที่ทำให้โปรเจกต์นี้สำเร็จขึ้นมาค่ะก็ขอครูไว้2ปีที่แล้วว่าถ้าเกิดได้ทำหนังเนี่ยคือความตั้งใจเนี่ยคืออยากทำให้คนรู้จักครูนะครับเพราะว่าได้มาคุณจิวจักรพงษ์เนี่ยที่ดูแลครูทั้งหมดเนี่ยได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำให้เรามารู้จักครูแล้วเราก็รู้สึกว่าปราบปลื้มแล้วก็รู้สึกศรัทธาก็เลยรู้สึกว่าเราอยากทำภาพยนตร์เพื่ออยากให้คนรู้จักครูอยากเอาประวัติส่วนหนึ่งของครูเนี่ยเข้ามาอยู่ในภาพยนตร์เพื่อที่เวลามันออกไปกว้างๆใหญ่ๆเนี่ยคนจะได้รู้จักครูแล้วก็มาเคารพและกราบครูมากยิ่งขึ้นก็ขอเวลา2ปีผ่านอุปสรรคเยอะมากทั้งทีมงานทั้งอะไรก็แล้วแต่จนมาถึงวันนี้แม้กระทั่งขวัญเนี่ยบุ๊กก็เชื่อว่าครูเป็นคนเลือกเองเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยไม่มีเรื่องบังเอิญการที่พอจะมาเป็นน้องฝันได้เนี่ยก็ใช้เวลานานนะครับเราก็พยายามหาว่าเอ๊ะนางเอกคนไหนจะเหมาะสมแต่มันก็มีสิ่งโดนจิตโดนใจแล้วก็มีหลายเรื่องที่ทำให้ต้องเลือกน้องขวัญตรงนี้ฮะคือจริงๆหนังเรื่องนี้จะเราจะนำไปขายต่างประเทศด้วยนะครับเราก็เลยอยากมีทุนต่างชาติมีอะไรแล้วเรื่องนี้ก็มีนักแสดงจีนเข้ามาร่วมด้วยนะครับมารับเชิญมาหลายๆอย่างก็มันจะได้ไปขายต่างประเทศได้ง่ายๆขึ้นแล้วดาราที่มาร่วมกับดาราชื่อดังของจีนอะไรเงี้ยฮะก็อยากฝากหนังเรื่องมูลูหน้าครูนะครับซึ่งก็ดีใจที่ได้ร่วมงานน้องฝันเพราะว่ารู้จักน้องฝันตั้งแต่เขาตัวเล็กๆอ่ะเข้าวงการแบบเดินกับคุณแม่อะไรเงี้ยแล้ววันนี้พอได้ร่วมงานกับน้องเรารู้สึกน้องตั้งใจวันที่พาน้องมากราบครูเนี่ยเขาอยู่นานมากจนเราแบบเมื่อไหร่น้องจะกราบอ่ะคือเราอยากกลับบ้านแล้วอ่ะคือน้องกับแม่ที่เดินล้วงไหเดินอะไรกันทั้งวันแบบนานมากแล้วก็เราก็มีเวลาซ้อมให้น้องแค่วันเดียวแล้วน้องก็มาต่อท่าเมื่อกี้ก็คือเราเห็นความตั้งใจของน้องแล้วว่าเรารู้สึกดีใจนะว่าความตั้งใจของน้องกับหนังของเราเนี่ยมันน่าจะไปได้ดีในทิศทางที่ดีก็อยากฝากแฟนๆภาพยนตร์นะครับฝากติดตามภาพยนตร์เรื่องมูลูหน้าครูแล้วก็ฝากพวกเราด้วยครับ